แล้วบอลน้องถามหนูเสมอเลยนี่นะคะเราจะอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเพราะเราไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้ใครเราสร้างสัมพันธภาพสร้างมิตรภาพที่ดีหนูพูดกับน้องสาวหนูเสมอเลยว่าเราต้องเป็นแบบอย่างให้คนอื่นถ้าคนบางคนเราคนอื่นเขามองเราเนี่ยเขาเป็นกระจกให้เรานะอย่าคิดว่าคนอื่นไม่สนใจนะถ้าเรามีปัญญาพอเราก็สรุปว่าเขาเป็นกระจกให้เรานะใช่ค่ะเป็นคนที่ขาดปัญญาท่านจะมองไม่เขาจะมองไม่เห็นไม่ต้องกลัวหรอกทำอะไรไม่มีใครเห็นนะใครไม่เห็นฟ้าดินก็เห็นอย่างน้อยตัวเรานี่แหละเห็นหนูบอกน้องสาวหนูเสมอเลยโอเคแจ๋วก้าวหน้าบางคนก็รับได้บางคนก็รับไม่ได้นะคะลุงหมอไม่เป็นไรแต่หนูก็ไม่ได้เอาความคำพูดของใครบางคนมาไว้ในใจนะบางคนก็มองว่าเราบ้าไปแล้วไร้สาระซึ่งมันปัญญาความคิดคนแต่ละคนมันไม่เท่ากันนะเราเปลี่ยนใครไม่ได้เลยหนูบอกน้องสาวหนูน้องสาวหนูเคยพูดว่าไม่เห็นเข้าใจบอกน้องหนูบอกน้องสาวว่าอย่าคิดไปเปลี่ยนแปลงใครเราเปลี่ยนที่ตัวเราเมื่อคนคนนั้นเขาวันหนึ่งเขามีปัญญาเขาคิดได้เขานั่นแหละจะกลับมาดีกับเราแค่นั้นเองเปลี่ยนที่ตัวเรานะอย่าเปลี่ยนคนอื่นเลยคือหนูจะคุยกับน้องสาวคุยกับคือคุยกันได้แบบประมาณนี้ค่ะลุงงก็ถ้าสังคมไทยทำแบบที่ลุงหงอแนะนำเนาะเราจะไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนหนูว่าคำนี้ศีลธรรมทั้งในบ้านและนอกบ้านนอกบ้านทั้งในบ้านและนอกบ้านคนที่เราสัมผัสอยู่ตรงหน้าเนี่ยแค่นี้มันครอบจักรวาลเลยหนูมองว่าไม่ต้องไปหูเข่งคัดอีกศีลห้าแล้วมันได้ยิ่งกว่าได้ใช่ศีลห้ามีแต่ภาษาพูดคุยกันมีตัวหนังสือว่ากันแต่ทางเรื่องมันแยกไม่ออกจำแนกไม่ได้ใช่ค่ะจริงๆแยกได้อยู่แค่นี้จริงๆครับศีลทั้งหมดมีแค่นี้อย่าให้ใครเดือดร้อนอย่าให้ใครเดือดร้อนทั้งในบ้านและนอกบ้านจบข่าวเลยเราข้องเกี่ยวกับใครอ่ะก็อย่าให้เขาเดือดร้อนกับเราแล้วกันนะจบเลยนะมันช่างง่ายเหลือเกินแต่มันใครล่ะที่จะเข้าใจแล้วก็นะลุงหงอกมีแต่คำพูดท่องกับเปล่าเปล่าลุงหงอกมีหน้าที่แพร่ตรงนี้ค่ะฟังแล้วไปคิดเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะลุงหมอกมันเป็นอะไรที่หนูมองมันเป็นหัวใจเลยนะคะเป็นหัวใจเลยที่จะต่อยอดได้ทุกอย่างครอบคลุมเลยแต่จะมีสักกี่คนล่ะคะที่ฉุกใจแล้วเอาไปคิดนั่นเป็นไร YouTube มีอยู่แล้ว YouTube มีอยู่แล้วนะ Facebook มีอยู่แล้วสักวันหนึ่งก็ได้เจอนะคะลุงหมอกมันจะออกแนวราบมันจะค่ะแต่ขอให้มันจุดเริ่มต้นนะมันจะออกเองมันจะเป็นฟิคชั่นแตกตัวไปเองครับค่ะมันเป็นรูปแบบของการแตกตัวแต่เราต้องมั่นใจกับมั่นคงเราเราต้องไม่มีการหวั่นไหวหลักการหลักเกณฑ์เราต้องแม่นนะไม่ใช่ไปเจออีกคนนึงอีกอย่างนึงอีกอย่างไม่ได้ครับไม่ได้ครั้งนี้บ้าเลยรู้ไหมค่ะเราต้องมีหลักของเราด้วยนะทุกคนใช่เหมือนกันหมดแต่ละคนแต่ละบริบทแต่ละฐานะแต่ละหน้าที่อะไรแต่ละช่วงวัยต้องแยกแยะดูถ้าหากว่าผมไม่จำแนกเช่นนี้โอ้ยผมทำงานผ่านสื่อไม่ได้หรอกต้องผมมันยิ่งมาทุกที่รับทุกทางนะครับมันอยู่ในเรื่องของเราของด้านสว่างใช่ไหมมีตัวตนที่แท้จริงสัมผัสตัวตนได้ก็ต้องให้ความเข้าใจนะรู้แล้วก็ให้เข้าใจไปอย่าไปคิดเอาจากเขาใช่ค่ะให้เขาไปเถอะสักวันเขารู้เข้าใจเขาพึ่งตัวเองได้เราพอใจตรงนั้นสังคมมันจะสงบเองเนาะค่ะมีเวลาที่ต้องทำงานต้องทำงานผมจะมีความสุขผมไม่รู้ถ้าผมแสดงความเห็นอาจารย์ถ้ามีผู้เข้าใจแทนทันนะครับผมจะมีความสุขจนพยายามคัดเลือกเกินภาษามันละเอียดอ่อนนะคะการที่จะสร้างความเข้าใจให้ใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันละเอียดอ่อนมากๆลุงหงอกพูดมาร้อยหนึ่งอาจจะเข้าใจลุงหงอกแค่ 5% ไม่เป็นไรค่ะรอบแรก 5% รอบต่อมาค่อยพัฒนาขึ้นเรื่อยๆก็ยังดีฝ่าที่จะไม่ฟังเลยครับมองมุมนี้มากฝ่านะลุงหงอกเนาะน้ำหยดลงหินมันยังก่อนนะแล้วคำพูดลุงหงอกเธอฟังอยู่ทุกวันทุกวันทุกวันพูดอยู่แบบเนี้ยแบบเนี้ยจาก 5% เดี๋ยวก็พัฒนาไปเรื่อยๆจนได้มาเกิน50อะค่ะลุงหงอกน้ำหยดเห็นน้ำซ้อทรายน้ำซ้อทราย
มันยังนั่นเลยนะคะน้ำซอดทรายโยนก้อนหินไปยังฝั่งนี้กระทบถึงฝั่งนู้นแน่อันนี้ก็ทำนองเดียวกันเลยตะโกนขึ้นฟ้าถึงดวงดาวตรงนั้นแน่ประมาณนั้นจริงๆแล้วมันสำคัญมาใครตะโกนจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนวงวัฏจักรนะคะหลวงอ๋อได้ความรู้จากหลวงอ๋อเยอะนะคะยิ่งฟังแต่ละหนูรู้เลยว่าความรู้จากลุงหมอไม่มีวันหมดหนูฟังจาก YouTube เนี่ยไม่มีวันหมดเพียงแต่ว่าคุณฟังมันมากแค่ไหนจับประเด็นได้จับประเด็นได้เพียงใดแล้วถ้าเกิดคิดว่ารู้แล้วเนี่ยหนูมองว่าอันนี้ความคิดส่วนตัวหนูนะหนูมองว่าคนที่พูดว่ารู้แล้วรู้หมดแล้วเข้าใจหมดแล้วเนี่ยคุณกำลังเข้าใจผิดเลยคุณโง่เลยนะคุณโง่เลยนะเพราะว่าถ้าคิดอย่างนั้นเนี่ยกบในกะลาครอบเลยค่ะนี่ความคิดส่วนตัวหนูนะคะหนูเลยมองว่าความรู้จากลุงหงอไม่มีวันหมดวันนี้ฟังได้แค่ 5% เดี๋ยวฟังรอบต่อไปเดี๋ยวก็เราจะได้มากขึ้นเรื่อยๆแหละฟังบ่อยๆเดี๋ยวมันจะเอ๊ะเองอ่ะประมาณนั้นนะคะมันจะเกิดเองแล้ววันแรกอาจจะไม่เข้าใจฟังอันนี้เข้าใจแล้วมันจะมีแบบนี้ตามมานะคะก็รู้ด้วยตัวเองอะค่ะมันจะต้องมีคำหนึ่งสะดุดคำหนึ่งสะดุดแล้ววันแรกไม่รู้พอฟังรอบสองเข้าใจเลยตรงนี้ประมาณนั้นนะคะมันเหมือนต้องเป็นลำดับขั้นนะคะแต่ว่าแตกแกนได้แล้วโอเคมีอะไรเพิ่มเติมไหมไม่มีค่ะลุงโอเคเยี่ยมเลยโอเคชัดเจนตรงนี้ปัญหา100%ค่ะถ้าพรุ่งนี้มาได้จะให้เขามาแล้วค่ะ